สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนโหลดโปรนะครับผมโปรเงินไม่จำกัดนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเหมือนซอฟต์วีนะครับแต่กุญแจจะไม่ใช่เอ้ยเจมจะไม่ใช่กุญแจนะครับเพราะว่ามันคนละเกมนะครับ เงินไม่จำกัดนะครับผมหรือเรียกสั้นๆว่าเงินไม่จำกัดนั่นแหละนะครับชื่อเกมนี้ก็เป็น Dragon Land นะครับผมมันจะเขียนว่ามันจะแปลเป็นไทยว่ามังกรที่ดินมังกรมังกรที่ดินนะครับผมมังกรดินใช่เพราะว่ามันวิ่งอยู่กับดินนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเกมวีไม่ให้นะครับนี้ไม่ให้นะครับลงมาครับผมแล้วก็จะเห็นดาโรดดากอนแลนด์นะครับมอสไม่มีเงินเงินไม่จำกัดนะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้คือทำให้คุณแบบฮาๆนะครับผมกรอ7วิเหมือนเดิมนะครับกดดาวน์โหลดไปครับผมปึ๊บนะครับแล้วก็มันจะเริ่มดาวน์โหลดให้นะครับผมอันนี้ก็สามารถเล่นได้ 100% นะครับผมมันเป็นเกมที่เก่ามากนะครับน่าจะใช่มั้งนะครับมันเพิ่งปรับปรุงอัปเดตปรับปรุงนั่นแหละมันเพิ่งปรับปรุงวันที่29นะครับเดือน5นะครับ2018นะครับแต่มันเกมนี้มันมานานแล้วนะครับคงจะดีนะครับกดเข้าไปที่โฟลเดอร์ครับผมนี่ครับผมจะมาบอกว่าอันนี้ผมใช้ผมใช้ในคอมนะครับมันก็เลยต้องเข้าโปรแกรมน็อกนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยมันจะใช้งานยังไงนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์หรือ Android นะครับผมให้คุณคลิกเข้าไปที่Dragon Land เนี่ย1ครั้งนะครับมันก็จะมีถัดไปกับยกเลิกนะครับให้คุณกดถัดไปแล้วก็ถัดไปอีกแล้วก็กดติดตั้งนะครับคงจะเข้าใจกันนะครับผมถ้าสำหรับในคอมนะครับกดเข้าไปที่โปรแกรมน็อกหรือโปรแกรมบูสแต็กนะครับแล้วก็เข้าไปที่ APK นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับที่คุณดาวน์โหลดไว้แหละนะครับเซฟไว้แหละกดเปิดครับผมปึ๊บมันก็จะเริ่มติดตั้งให้นะครับเนี่ย start to install นะครับนี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมโหดครับนี่ก็รอมาติดตั้งไปนะครับผมนี่ครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมอย่าเพิ่งกดเข้านะครับผมให้คุณกดเปิดนะครับผมอันนี้ผมรันเอาเองนะครับมันก็เลยทุกคนก็อาจจะไม่รู้ว่าผมเปิดหรือไม่เปิดนะครับหรือทำอะไรต่อนะครับอย่าเพิ่งเปิดนะครับให้คุณกดเปิดเลยนะครับกดเข้าเลยเข้าเกมเลยนะครับนี่ครับโอ้โหมันจะมันแค่ไหนเล่นไปดูเลยนะครับมันก็เหมือนกับดราก้อนนั่นแหละนะดราก้อนซิตี้นะครับแต่มันคนละอันนะครับมันอันนี้เป็นแนวอะไรวะอันนี้ก็ตามมันไปครับตามที่มันฝึกนั่นแหละนี่ครับมันก็จะมีตัวอย่างนี่ครับนี่สามารถปูได้นะครับนี่แม่เงินมี900ล้านนะครับ900ล้านนะครับแล้วก็เพชรมี900ล้านแล้วก็หัวใจมีเต็มแม็กเลยนะครับเดี๋ยวผมตั้งคีย์บอร์ดก่อนนะครับอันนี้สำหรับในคอมนะอย่ามาทำตามผมนะอันนี้ก็เอฟแล้วกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่คุ้นอันนี้ก็เก็บเงินไปนะครับที่ตามที่มันฝึกนั่นแหละนะครับอันนี้ผมแค่มาทดสอบเฉยๆว่ามันดีไหมอันนี้ผมจะไปต่อเลย
คนก็จะว่าผมนี่นะครับว่าเฮ้ยทำไมนานจบจังอ่ะผมอยากดูว่าโปรได้ไหมนะครับคุณคงจะว่าแบบนี้ใช่ไหมโอ้ยไปครับผมนะครับเหยียบหัวไปนะครับอันนี้ผมก็เล่นเก่งนะครับผมเพราะว่าผมโหดนะครับต้องเข้าใจด้วยบินไปร้อยจบมาครับเราจะมาดูกันก่อนว่านี่ครับโปรได้แน่นอนนะครับนี่โอ้โหดูนี่ครับมีหัวใจแม็กเลยแม็กนั่นก็หมายถึงเต็มไม่จำกัดนะครับเราก็จะใช้เงินไม่จำกัดเนี่ยเราก็จะได้เหรียญไม่จำกัดแล้วก็เพชรไม่จำกัดนะครับแล้วก็หัวใจไม่จำกัดนะครับกดเน็กไปนะครับแล้วก็สามารถอะไรนะโอ้แล้วก็สามารถอัปเกรดตัวละครได้นี่ครับโอ้โหดูดูครับผมดูสามารถทำอะไรทุกอย่างนะครับถ้าเรากดอันนี้700ใช่ไหมดูเงินครับผมดูเงินปุ๊บเงินมันไม่ลดนะครับผมแต่ว่ามันไม่จำกัดนะครับกดอัพเรื่อยๆนะครับผมนะครับเนี่ยอัพเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะเต็มเลยนะครับอัพไปเรื่อยนะครับเลือดเราก็จะเพิ่มนะครับแล้วก็เงินก็จะไม่ลดนะครับผมอันนี้ก็ดีอยู่นะครับแล้วก็ช็อปนะครับผมเราสามารถซื้อตัวละครตัวละครนี้ได้นะครับนี่ครับนี่ถ้าอันนี้คือ200ใช่ไหมดูเงินครับผมไปดูเพชรนะครับซื้อ200ไปปุ๊บไม่หายนะครับผมซื้อไปนะครับนะครับผมยอดนะครับแล้วก็สกินนะครับสามารถซื้อได้นะครับซื้อได้ 100% นะครับนี่โอ้โหซื้อแบบรัวๆเลยครับผมดูโอ้ยซื้อได้หมดเลยนะเนี่ยซื้อได้หมดเลยนะครับผมนี่ยาก็ซื้อไปนะครับผมยาซื้อไปนะครับซื้อไปครับอันนี้ก็เงินไม่สามารถซื้อได้นะครับนี่ครับโอ้โหไอ้ดูดินะครับนะครับไปครับโตนั่นดิเฮ้ยตัวอ๋อนี่ไงเนี่ยอาจจะแพงนี่แหละอัพไปนะครับผมว้าโคตรโหดบอกเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้คือผมมาให้ดูเลยนะครับว่ามันเงินจะไม่ลดไหมครับอันนี้คือเงินไม่จำกัดนะครับอันนี้ผมซื้อแล้วนะครับเนี่ยเงินไม่จำกัดนะครับผมนี่เต็มครับผมเลเวลแม็กอันนี้สปีดพลังก็จะเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมาสอนแค่นี้นะครับเพราะว่าผมก็มาสอนแค่นี้นะครับนี่ครับผมเข้าเกมมาเพื่ อทุกคนเนี่ยว่าเงินมันจะเข้าไหมนะครับเนี่ยดูดินี่ครับโปรได้ 100% นะครับหรือเรียกสั้นๆว่ามอสก็ได้นะครับอันนี้คือแรงนะครับสามารถเห็นเพื่อนได้นะครับผมเนี่ยนี่ครับนะครับสามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับผมไม่เชื่อลองเล่นได้เลยนะครับไม่โดนแบนด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็ระฆังไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งระฆังไว้ด้วยนะครับเพื่อมันจะแจ้งเตือนว่าผมเนี่ยอัพคลิปเมื่อไหร่นะครับก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นั่นแหละนะครับแล้วก็คุณจะมาเห็นเป็นคนแรกนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ